จะเทศความแก่ให้ฟังวันนี้เรามาอยู่จำพรรษาถึงอยู่บ้านก็เรียกว่าอยู่พรรษาเหมือนกันพรรษา3เดือนนั้นเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของพระแต่ชาวบ้านก็นับถือได้เหมือนกัน เดือนนี้ก็ล่วงมาได้เดือนได้ครึ่งกว่าแล้วมันจะถึงได้ครึ่งกว่ามาครึ่งกว่า3เดือนมาแล้ว หมดไปสิ้นไปทุกคนนั่นแหละมันหมดไปกับปีกับเดือนกับวันกับคืนทุกปีทุกเดือนนั่นแหละอย่างว่าท่านพูดถึงปัญหาไอ้ยักษ์มีตาสองข้างท่านว่าข้างหนึ่งริบตีข้างหนึ่งสว่างคือประทีปสวยจันทร์คือประทีปไอ้คือประจันทร์นั่นแหละเดือนเพ็ญกับเดือนแรมแล้วมีฟันมีสี่ที่สองไอ้สามที่สองสี่ในแต่วันที่ทั้งที่สามที่สองนั่นแหละขยี้เคี้ยวเคี้ยวกินจัดจะทุกวันนะครับเนี่ยมีตาสองข้างข้างหนึ่งนิดดีข้างหนึ่งสว่างมีฟันที่สองซี่ขยี้เคี้ยวขยี้กินจัดจะทุกวันเวลาตลอดท่านเปรียบไปวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปอย่างนั้นทุกขอดจะต้องหมดไปด้วยกัน ความแก่ไม่มีกำหนดทุกคนต้องแก่ไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ความแก่นะจะหากฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าคนไหนจะถึงเวลาใดแก่ไปถึงขนาดไหนเราอยู่เลยกันดีๆนี่แหละก่อนอยู่สบายสบายแบบนี้ไม่ก็รู้สึกตัว ความแก่ของคนเหมือนกับไม่เหมือนกับลูกไม้ผลไม้ลูกไม้ผลไม้ที่มันสุกก็เรียกว่ามันสุกความจริงไม่ใช่สุกคือมันเน่าแต่ว่ามันเน่าพอดีฉันได้มนุษย์ของเราจะเอามาทานมนุษย์ของเรามันฉลาดที่มันเน่ายังมันพอฉันได้เอามาฉันเนี่ยเอามาทานเนี่ยมันแก่เหมือนกันลูกไม้ผลไม้จะแก่เหมือนกันแก่ถ้าหาความเน่าแต่ลูกไม้แก่ยังดีกว่าคนกินได้ทานได้แต่คนนี้แก่ทานไม่ได้นะ อย่างมากที่สุดก็60-70ปีเท่านั้นเลยแล้วไปแล้วทิ้งเลยถึงแก่ไป50-60ปีก็ไม่ใช่กินของแก่คือกินแรงของคนคนที่ทำมีแรงมีกำลังทำได้ทำการทำงานได้กินแล้วนั่นแต่ของแก่นี่กินไม่ได้ ท่านยังเทศนาให้ว่าโยจะวัฏสะสตังชีเวโยจาวัชสตังเฉลยอปัสสังอุปยพพยังท่านว่าคนที่มีอายุตั้งร้อยปีก็เอาเถอะถ้าหาไปพิจารณาถึงความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารร่างกายของเราเนี่ยเ
ขามีประโยชน์เอกาหังชีตาชโยปัจจโตพยาพยังหากว่าคนนั้นเกิดขึ้นมาในวันนั้นก็ตามเห็นความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารร่างกายแต่ชั่วมีอายุมากกว่ามีประโยชน์มากกว่าคนที่มีอายุร้อยปีนั่นอีกคนนั้นพิจารณาถึงอายุของตนและพิจารณาความสิ้นสิ้นความเสื่อมของตนอยู่ไปทำไมอยู่ก็จะจักแต่ว่าอยู่เครื่องนี้ไม่พิจารณาถึงเรื่องอายุชีวิตของตนนั้นความเสื่อมความสิ้นไปมันก็ลูกไม้นะเช่นฟักแตงเดินเต้าที่แก่ไปเลยแก่ไปแก่ไปไม่คิดพิจารณาเลยอะไรเลยมาเป็นอะไรเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วคิดถึงตัวของเราท่านจะว่ามีประโยชน์อะไรหรอกถ้าหากผู้มีปัญญาเกิดมาในวันเอาเถอะสมมติว่าเกิดในวันนั้นจะพิจารณาความเสื่อมของสิ้นไปของร่างกายของตนจะชื่อว่าประเสริฐกว่าดีกว่ามีอายุตั้งร้อยปีนั่นเองดียังไงพิจารณาความเสื่อมของสิ้นดียังไงดีมันจะได้รีบเร่งประกอบคุณงามความดีคือสิ่งที่ตนจะต้องทำรีบทำเสียอะไรที่เรายังไม่ทำไม่ทันทำมาพิจารณาเรื่องความเสื่อมของสิ้นไปมันจะเสื่อมสิ้นไปหมดไปเวลาหมดไปกิจที่จะต้องทำเสียพระองค์เทศนาว่าจริยสิทธิโสวะเหมือนกับไฟไหม้ผมของเราที่บนศีรษะรีบดับคนทำความดีก็รีบทำอย่างนั้นความดีของเรามีอะไรบ้างไม่คิดพิจารณาทั้งตัววันหนึ่งวันหนึ่งเราทำแค่ได้อะไรบ้างความดีที่เราทำ วันหนึ่งวันหนึ่งพิจารณาดู24ชั่วโมงที่เราอยู่กลางวันกลางวันไม่ได้นอนมีความดีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างแล้วทำความดีอะไรบ้าง24ชั่วโมงหลับทิ้งหรือเปล่านอนเข้าเต่านอนทิ้งเฉยว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้ล่วงเลยแบบล่วงเวลาไปพวกเราถ้าหากคิดถึงคุณงามความดีของตนนะครับนี่คิดที่ตรงนี้ต้องทำเกิดขึ้นมาต้องเลี้ยงชีพหาอยู่หากินนี้จะกินไม่หาไม่ใช่เอาที่ไหนมากินเอาหาที่ไหนมากินมันต้องหมดไปแล้วสิมันต้องหาหามันก็ต้องกินนี่ได้กินไม่หาไม่ได้หามากมันเหลือกินมันก็เลยใช้มันก็เลยเหลือไว้ใช้มันก็มีก็รวยนั่นเองในเรื่องอาชีพ มันนี่มีแต่เพียงหาได้เพียงแค่กินเท่านั้นไม่ก็มีประโยชน์หากินมันก็หาบำรุงความตายเท่านั้นแหละเลี้ยงไว้ท่าตายตายมันได้อะไรคนเรามันตายแล้วต้องเกิดอีกจิตของเรายังมันยังมีกิเลสต้องเกิดอีกเป็นธรรมดานี่ถ้าหากินแล้วก็นอนท่าตายเท่านั้นมันจะมีประโยชน์อะไรมาคิดถึงอย่างนี้สิ
คิดถึงคุณงามความดีสิอะไรที่จะทำให้เราได้เกิดในที่ดีให้ดีขึ้นไปโดยดีขึ้นไปโดยลำดับทานศีลภาวนาของตนมีไหมเราเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้จะชื่อว่าเป็นหนี้เป็นศีลเป็นหนี้ศีลของโลกเราจะต้องใช้หนี้ศีลของโลกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณงามความดีของเราก็ต้องทำอาชีพของเราก็ต้องเลี้ยงอาชีพของเราก็ต้องหานั่นยิ่งจะได้ประโยชน์แก่ตนของตน ถ้าหากว่าได้ประโยชน์ถ้าทำอย่างนี้แหละอิ่มใจพอใจในทำทานมีประจำในใจของตนมีศีลข้องดเว้นจากโทษนั้นมีภาวนาทำสมาธิในตัวของเราแล้วก็มีปัญญาให้เกิดความรู้ต่างๆให้มีครบบริบูรณ์ถึงหากไม่ได้มากให้น้อยนิดเดียวก็เอาคือได้แต่ทำก็เอาได้กิริยาการที่ทำก็เอานั่นแหละให้เป็นนิสัยทางดีดีกว่าเราจะไปทำชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอาเพื่อคิดนิชฌานนั้นชั่วมาก ตายไปแล้วไม่มีที่พึ่งตายไปเลยต้องมาโลกหมกใหม่หาที่พึ่งไม่ได้ให้คิดเจรณาเรื่องความดีของตนอย่างนี้จึงรักษาตนให้เจริญรุ่งเรืองไปได้ความชีวิตของเราที่เป็นมาถึงวันเช่นนี้หมดไปแล้วเท่าไหร่หมดไปแล้วเท่าไหร่เหลือยังเท่าไหร่ไม่ทราบไม่มีใครกำหนดได้สักคนเดียวเราจะประมาทยังไงอยู่พระองค์เทศนาว่าความประมาทเป็นหนทางความตายประมาทเรียกว่าตายคือตายจากคุณงามความดีคือไม่ทำความดีเองเรียกว่าประมาทคอยท่าแต่แก่แต่ก่อนเฒ่าแต่ก่อนชราแต่ก่อนยังคอยทำเวลาแก่เฒ่าชรามาทำไม่ได้แล้วหมดแล้วป่านนี้ไม่ยังหนุ่มยังไวไม่ขาดการรีบเร่งทำคอยให้แก่เฒ่าก็ทำหมดเวลาแล้วเวลานั้นเห็นแล้วไงว่าทำเสียในปัจจุบันวันนี้อาเจวจิตจะมาตะปังโกยัญญาวานังทุเวเพื่อประเทศนาไว้คิดที่เราจะต้องทำให้ทำเสียในวันนี้เพราะจิตเรามากลับกอกได้เวลานี้มีคงคิดว่าเราจะทำดีถ้าหากว่าเราเอาไว้ล่าช้าไปจนกระทั่งเราพรุ่งนี้มรืนมันสามารถจะกลับกรอกไปได้นั่นทำสมาธิก็รู้ก็รู้ได้หรอกเพราะกรรมสมาธิรู้จักหรอกเวลาที่ทำสมาธิดีวันนี้ดีพรุ่งนี้กลับไปอีกแล้วเรื่องอื่นอีกแล้วไม่ดีแล้วนั้นยังควรที่จะรักษาคันเมื่อได้แล้วนะได้เพียงขั้นไหนก็ให้พากันรักษานั้นไว้ให้หาอุบายปัญญาในการที่จะรักษานั้นให้พิจารณาให้มันแยบคายด้วยอุบายของตนเอง
ราทำยังไงมันจะค่อยดีมาป่านนี้พิจารณาอะไรค่อยดีอย่างนี้ยังรักษานั่นแหละอุบายนั่นแหละปัญญานั่นไว้ท่านอุปมาหลายอย่างคนที่รักษาความดีเมื่อนั้นกับมารดามีลูกคนเดียวรักที่สุดถนอมที่สุดนั่นรักษาความดีเหมือนกันเหมือนกับคนมีตาข้างเดียวรักษาที่สุดถนอมที่สุดความดีนั้นที่จะไม่ให้เสื่อมสูญไปที่ไม่ให้ตาข้างเดียวนั้นข้างหนึ่งบอดแล้วอีกข้างหนึ่งบอดก็หมดท่าจึงรักษาให้ดีที่สุดของอื่นที่เราเคยทำมามากมายล้มหลายวันนั้นไม่เคยประโยชน์หรอกความชั่วที่ทำไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่จะสะสมกิเลสไม่ใช่การชำระกิเลสกิเลสในที่นี้นั่นหมายความว่าความยุ่งความเหยิงความวุ่นวายความเกี่ยวของผัวพันความคิดความนึกความปรุงความแต่งสารพัดทุกอย่างมันทำให้เศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสจิตเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาจิตอย่างไรที่เราชำระซ่าสางด้วยการชำระของนั้นเป็นของไม่ดีของน่าเกลียดของสกปรกจะค่อยลากค่อยถอนทิ้งไปทิ้งไปเมื่อทิ้งมาได้ให้รักษานานไว้ของดีนะให้รักษาไว้อย่าให้สมบูรณ์ของสกปรกเข้ามาอีก นี่การรักษาความดีของตนต้องรักษาอย่างนี้เรียกว่าคนที่มีอายุ100 ปีแต่หากไม่พิจารณาถึงความเสื่อมความชินของสังขารร่างกายสู้คนเกิดแต่วันนั้นพิจารณาความเสื่อมความชินไปไม่ได้มาคิดดูก็แล้วกันคนเราเกิดมาแล้วทุกคนน่ะตกอยู่ในสภาพของความประมาททั้งนั้นเมื่อว่าพิจารณารู้สึกว่าตนประมาทแล้วจงรีบเร่งทำเสียทำความดีเป็นของทำง่ายให้ผู้ทำถูกต้องแล้วทำง่ายทำง่ายยืนเดินนั่งนอนเป็นความดีของตนทั้งนั้นเป็นสมาธิทุกเมื่อนั่นยังว่าทำง่ายคันทำไม่ถูกกันทำยังไงก็ไม่ถูกคันนั่งตลอดวันข้ามมันก็ไม่เป็นไงมันก็เป็นสมาธิภาวนาให้ฉะนั้นการทำดีที่ทำดีได้แล้วนั้นจึงให้รักษาไว้ให้ดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอาละอธิบายจิตจะค่อยปล่อยวางสิ่งทั้งปวงหมดมารวมมาเป็นพุทโธอันเดียวนั่นน่ะให้จิตตรงเป็นอันเดียวอันนั้นน่ะนั่นน่ะเรียกว่าภาวนาสมาธิเอาพุทโธเป็นอารมณ์จิตของเรายังเป็นเด็กไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่มันยังเที่ยวว่อนอยู่ตามต่างมันไม่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ตั้งตัวได้ที่เรียกว่าเด็กมันยังเล่นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อพิจารณาดูจิตของภายในแล้วมันวุ่นวี่วุ่นวายสงสัยสารพัดทุกอย่างไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นเด็กจิตมันเป็นเด็ก ท่านยังว่าความแก่ของคนไม่มีประโยช
ถึงผมจะขาวก็ตามเถอะแก่เท่าจะผมจะขาวก็ช่างมาเถอะจิตใจมันยังเป็นเด็กอยู่ทั้งหลายเด็กถ้าหายว่าใจนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละจึงจะเป็นผู้ใหญ่จริงอย่างท่านว่าแก่เท่าชราก็ต่างถึงยังเล่นกับเด็กอยู่ยังเมามัวประมาทอยู่ที่ตัวนึงดื่มสุรายาเมายิ่งร้ายกว่าเด็กไปซะอีกนั่นแหละเป็นเด็กแท้ๆดีเดียวนั้นยิ่งร้ายกว่าเด็กไปซะอีกคนที่มีสติสตังคนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเป็นคนรู้จักอ่านรู้จักประมาณรู้จักพอสมควรต้องควรทำอะไรก็ดีเรียบร้อยดีนั่นเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลาย จึงว่าให้เห็นจิตของตนซะก่อนเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กให้รู้จักจิตของตนซะก่อนของภายนอกไม่ต้องคำนึงถึงมันละเอาตรงนี้แหละเอาตรงจิตนี่แหละเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กก็ตรงนี้แหละไม่กำหนดพิจารณาเอาพุทโธนะเป็นอารมณ์ให้เห็นใจของตนไว้ก่อนมันไม่อยู่กับพุทโธพุทโธนั่นน่ะหรือที่อยู่กับอนาปานสติก็เอาลมหายใจเข้าออกก็เอาให้มันติดอยู่กับนั้นจิตแน่วแน่กับนั้นครั้งเมื่อว่าจิตแน่วแน่กับนั้นแล้วคราวนี้เราให้ย้อนเข้ามาหาใจคุณใจมาทีหนึ่งอันนี้เป็นแค่เปลือกไม่ใช่ตัวใจแท้ใจพูดนึกว่าพุทโธก็ดีนึกว่าอานาปานสติเรื่องลมหายใจก็ออกก็ดีใครเป็นคนเห็นใครจะนึกคนคิดมันต้องมีอีกอันหนึ่งคือตัวใจจึงเข้ามาเอาตัวใจดังคราวนี้อันนั้นปล่อยวางเสียถึงจะปล่อยมันก็ปล่อยเองมันออกวางเองมันออกมาเอาตัวใจพูดถึงนึกคิดอันนั้นต่างหากเมื่อปล่อยวางแล้วมาสงบอยู่ในอันเดียวแล้วเอาสติอันนี้คุมใจให้อยู่คุมจิตให้อยู่คุมจิตอยู่แล้วมันจะเข้าไปเป็นใจจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนั่นเรียกว่าจิตสติก็ควบคุมคือรู้ตัวอยู่นั่นเรียกว่าสติ เห็นอยู่รู้อยู่เรื่องจิตมันต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งธรรมดาแต่เราอย่าไปคิดเป็นนึกปรุงแต่งคือมันเอาตัวสงบมันมันของละเอียดมากมันคำว่าจิตจิตนี่มันของละเอียดมากทีเดียวแล้วต่อเมื่อใดรู้เท่ารู้ทันมันเสร็จแล้วมันจึงจะรวมเข้าไปเป็นใจไม่มีราคานี่สงบเงียบมดเลยให้อยู่ซะก่อนทำสมาธิต่อหัดภาวนาอย่าสะสมตักตวงเอาให้ตักตวงออกเททิ้งให้สละปล่อยวางมันจึงเบาหัดสะสมตักตวงเอามันหนักไม่เป็นภาวนาเสียเลยแทนที่จะมาภาวนาให้มันเบาเลยกลายเป็นของหนักไปทุกสิ่งทุกอย่างลองคิดดูเถอะถ้าหากว่าเราสะสมความคิดความนึกความปรุงความแต่งท
ทสะมานะทิฏฐิสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นมาในใจแล้วกอดไว้กำไว้เอาสะสมไว้นั่นไม่ต้องภาวนามันก็ไม่ยากหรอกอยู่เฉยๆก็ได้หรอกของก็ได้ท่านภาวนามันต้องละสิ่งของนั้นต้องทิ้งต้องถอนต้องปล่อยต้องวางจึงเรียกว่าภาวนา มันยังค่อยเบามันยังค่อยสว่างเบิกบานของกิเลสทั้งหลายดังอธิบายมานั้นห่มห่อแล้วไม่เห็นตัวของเราเมื่อไม่เห็นตัวของเรามันจะรู้สึกว่ามันสะอาดสกปรกยังไงตัวของเราเพราะนั่นไม่เห็นตัวของเราสกปรกอยู่จนดูไม่ได้จะเข้าใจว่าใสสะอาดงดงามเรื่อยๆไปแต่คนอื่นเห็นนะมันสกปรกแทบล้มแทบตายไปแล้วแต่ตัวของเราจะไปเห็นตัวของเราได้จึงว่าให้มากรวดค้นตัวของเราเนี่ยอย่าไปเอาอื่นมาพิจารณากวดคนพิจารณาเฉพาะจิตของเราเราคิดอย่างนี้ดีหรือเปล่าเราคิดชั่วหรือคิดดีเดี๋ยวนี้นึกเอาคำปฏิกรรมเอาพุทโธพุทโธนั่นน่ะให้จิตอยู่กับพุทโธเมื่อจิตอยู่กับพุทโธแล้วมันวางพุทโธนะมันเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วไปพิจารณาดูจิตนอกจากเรานั่งพิจารณาแล้วอะไรยืนเดินเราก็พิจารณาเหมือนกันนั่งนอนแล้วพิจารณาอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยเวลานั่งมันไม่มีเรื่องอะไรแล้วไม่มีเรื่องกระทบหรอกเวลาเดินมีเรื่องเวลาเดินเวลายืนนั่นน่ะเวลานั่งทั่วไปทุกแห่งโน่นมันมีเรื่องกระทบเหมือนกันนะคันถ้าหากว่าเราดูอยู่ทุกขณะจะเห็นเรื่องเหล่านั้นว่ากระทบเมื่อจิตของเราปล่อยเมื่อใจจริงเราปล่อยวางแล้วเรื่องนั้นมันกระทบเห็นนะครับนี่ดูเรื่องอ่ะมันยังตรงไหนยังลบอยู่ตรงไหนมันยังคิดอยู่ตรงไหนมันเกี่ยวข้องกับตรงไหนพิจารณาตรงนั้นจึงค่อยจึงค่อยเห็นจนมันชัดขึ้นมาได้จึงละได้จะเราเข้ามาหาความสงบมาอีกทีนึงละได้ต้องเข้ามาหาความสงบพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนี้จึงจะรู้เห็นตัวกิเลสจึงจะรู้เห็นความยุ่งเหยิงรู้เห็นความเกี่ยวข้องของจิตไม่ใช่เราจะนั่งรับนั่งรับตายตลอดวันข้ามคืนนู่นยังไงไม่ได้หรอกปัญญาบทต่างๆที่ออกจากนั่งภาวนาตอนนั้นนะแต่ว่าอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งจิตทำรถจิตไว้ให้แน่วแน่มันยังค่อยเห็นยังค่อยชำระชำระไม่ใช่หมดทีเดียวชำระทีนี้แล้วมันยังชำระอีกกระทบครั้งนี้แล้วมันกระทบอีกมันนับครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่เราไม่ได้ปฏิบัติภาวนามันก็กระทบไปอย่างนั้นมันมีอะไรกระทบทำให้โกรธให้หลงนั่นแหละทำให้มัวเมาประมาทนั่นแหละทำให้โกรธให้โกรธให้หลงเท่าเก่านั่นแหละเรื่องของเก่าแต่นี่ยังไม่แต่นี่ไปถึงตายยังไม่ทันตายเมื่อไรมันก็กระทบกับของเก่าของมันมีอยู่เท่าเก่าแต่ว่าเราหลงของเก่าหลงเรื่องของเก่าอ่ะนะ
่านยังวนเวียนอยู่ไปแล้วสักทีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปแล้วสักทีเวียนว่ายตายเกิดของเก่าเกิดรูปนามนี่เกิดมาของเก่าเกิดจากบิดามารดาของเก่าแก่เท่ากับของเก่าตายก็ตายของเก่าเรื่องเก่าน่ะตายก็ดีแต่ว่าเราหลงไปแล้วสักที